เป็นส่วนนี้แค่ไข่ไอตาแค่เป็นปากกาเป็นหนังสือมือเนี่ยแค่เฮ้ยสนุกอ่ะเอาอีกพอแล้วเตรียมแค่นี้ทางไหนแจ็คเก็ตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบกางเกงในขอบย้วยเอาเรียบต่อไปนะคะจะเป็นระบำนางกลอยนะคะเป็นระบำชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่องเงาะป่านะคะในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะมีเนื้อที่อันตัวเราคือพุทธกันชาติราชาตุงลงกาเออหน้าเอ้ยมีเก่งภาษาเจรจาให้ไม่รอเท่าไรนะข้าไม่จะรอเพียงแค่รู้จักข้าไม่จะรอเพียงรอข้าจะรักรอเป็นเพียงเพราะแต่จะเอิ้นเงยหรือเถื่อนมองกว่ามันเชยเออเห็นทีเซอร์เมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับรับหลายบทบาทมากๆเลยนะครับทั้งพิธีกรนักร้องนักเปียโนแล้วก็นักแสดงนะครับซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นบทบาทที่เยอะมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดีนานนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับตอนเย็นก็มีเพื่อนๆนะครับมากินข้าวกันนะครับใครบ้างใครบ้างมีแพทนะครับสวัสดีค่ะแพทไนลิกะนะครับนางรำของวันนี้นะครับแล้วก็พี่แพทกับพี่ไข่นะคะพิธีกรของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเหมือนกันนะครับว่าเมื่อกี้ดูที่เซอร์กันแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมดูแล้วไปบนบ่าดูแล้วใช่ไหมไปไปดูที่กันไปกันเรามาเริ่มกันที่เสียงเพลงแห่งความสุขแบบสากลกันก่อนเลยนะครับกับการบรรเลงเพลงเพราะๆด้วยเปียโนจากน้องตีน่า Let's start with the international sound of happiness on the piano from Tina ซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเขาได้แสดงเป็นฮานุมานครั้งนี้ก็มีความสามารถทางด้านดนตรีกับเพลง Tennessee from Pearl Harbor Soundtrack และผู้อินเตอร์แอคติ้งจะไพเราะแค่ไหนเชิญรับชมได้นะครับ Last time he showed as Hanuman This is his another talent on music He will show on the song named Tennessee from Pearl Harbor Soundtrack And Blues in the Acting How will it be? Let's see! Thank you.
พูดไม่เต็มปากกับมือเลยครับจริงนะจริงสิแน่นะแน่สิครับจริงๆแล้วพ่อดินยาฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับและดินยาก็ยังมีพี่สาวสวยด้วยนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเธอก็มาแสดงในชุดสยามเธอชื่อว่าดินยาครับและเธอจะมาบรรเลงเพลงของพ่อด้วยเป็นน้องเช่นกันกับเพลงนิเวอร์โฟร์อินยูและโคโลไบนิกิจะไพเราะแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับDinam has been practicing singing Shuho, and he has a pretty older sister too. Last time she came to perform the Thai dance on Siam. Her name is Ina, and today she will play the piano as well on the beautiful song named River Falls in You and Korobaniki. Please enjoy the show!
เก่งและเพราะมากๆเลยทั้งเพราะและสวยด้วยนะครับเห็นด้วยไหมครับแอลนิกาซาไหมครับว่าใครเป็นครูให้กับทั้งสองคนครับใช่เหรอคะพี่แพทริกเดี๋ยวจบช่วงนี้แล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยครับเพราะว่าพี่น้องคู่นี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาโชว์เพลงเพราะๆร่วมกันพี่สาวร้องน้องชายเล่นกับเพลง A Thousand Years และหัวใจทศกัณฐ์เชิญรับชมได้เลยครับ Sing my sister and play my brother on the song name A Thousand Years and Devil Heart หัวใจทศกัณฐ์ Please enjoyMm-hmm.
ไหวแล้ว
ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยครับยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับทั้งดีนาและพี่ดีนาเก่งไหมครับทุกท่านเก่งครับแล้วคุณครูของทั้งสองคนเป็นใครครับคุณพ่อและคุณแม่ค่ะ Dear teacher and dear parents thank you to both of you ขอบคุณทั้งสองคนมากๆครับขอบคุณครับคนที่เรียนโรงเรียนครับหลบนิดนึงนะเมื่อผมมาบรรยากาศจะเปลี่ยนไปจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิเดี๋ยวผมกับบีนาจะเป็นคนรับหน้าที่พิธีกรต่อเองครับโอเคค่ะสวัสดีครับผมต้นไผ่ครับสวัสดีครับผมบีนาครับบีนาครูพิธีกรครูเมื่อกี้เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยนะเดี๋ยวของเราพี่จะพูดภาษาอังกฤษบ้างเพราะพี่เก่งอังกฤษพี่จริงผมเก่งภาษาอังกฤษนะพี่ไหนรู้อะไรบ้างอ้าวก็นี่ไงพี่แมวคัทแมทเสือเสื้อฟูดแฮเรียบูทคาวแวนและหนูแฮคนเนี่ยแมนแฮที่แมทแคทเนี่ยบูแฮพี่หมูฟูทฟิตปลาแฮหมวกแฮทม้าฮอสฮอตหม้อแฮด็อกเตอร์หมอไก่คอมด็อกหมาแฮมูสเน็กแอร์ไข่ไอตาแฮเป็นปากกาบนหนังสือมือเนี่ยแฮแฮเฮ้ยสนุกอ่ะเอาอีกพอแล้วเตรียมแค่นี้เกงยีนรองเท้าผ้าใบกางเกงในขอบย้วยขอบย้วยขอบย้วยเอาพี่ผมว่าเราเริ่มกันดีกว่าโอเคผมว่าตอนนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศการแสดงกันดีกว่านะครับจากเพลงสากลเพราะเนี่ยมาเป็นการแสดงแบบไทยๆกันบ้างครับ Now let's change the atmosphere from international to Thai style การแสดงชุดแรกในชุดฉุยฉายกินไม้เงินทองเป็นการรำเบิดโรงละครไทยชุดหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดให้ประดิษฐ์ท่ารำผู้รำแต่งกายเครื่องยืนนางสองคนมือขวากำกิ่งไม้ทองและมือซ้ายกำกิ่งไม้เงินครับรำไปตามบทร้องและทำนองเพลงฉุยฉายครับ Please welcome relax and enjoy the showระบำนางกลอยนะครับเป็นระบำชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่องเลาะป่านะครับในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมีเนื้อเรื่องย่อว่าฮานาอูได้จัดขบวนขันหมากมาสู่ขอนางลำหักบรรดาเพื่อนของลำหักก็มาช่วยกันจัดเตรียมงานมีสาวเงาะที่จะเข้ามาร่วมพิธีของฮานาอูกับนางลำหักซึ่งการแสดงชุดนี้ท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาครับเชิญรับชมได้เลยครับการแสดงต่อไปขอเชิญพบกับเซิร์ฟแก่ไข่มดแดงการแสดงชุดนี้จำลองวิถีชีวิตชาวไทยภาคอีสานในการหาไข่มดแดงเพื่อนำไปประกอบอาหารถึงแม้ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตบางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตามในบางท้องที่หรือชุมชนก็ยังกินอยู่อย่างพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมครับและต่อเนื่องด้วยการแสดงชุดสุดท้ายจะเป็นการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในชุดการแสดงแผ่นดินทองThank you.
ดในดินแดนที่สุดแสนงดงามผู้คนดีมากมีศีลธรรมช่างสุขล้ำจะมีใครเทียบเราI'm not afraid to die.